วันนี้ไม่ได้มาฉายภาพว่าทำไมเล็กถึงมองว่าบริษัทนี้มีความครบเครื่องแต่อยากจะมาแชร์กับทุกท่านมากกว่าค่ะว่าเล็กมีเหตุผลอะไรหรือเล็กมองเห็นอะไรจากการที่เล็กทำธุรกิจอะโทมิกมาประมาณ3ปีได้แล้วค่ะ แล้วก็ภาพที่เล็กอยากจะมาฉายวันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เล็กได้เรียนรู้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีคุณค่ามากๆก,กับการที่จะได้มาแบ่งปันในวันนี้ mm hmm. เขาทำให้เล็กสามารถได้เป็นออโตเซลล์มาสเตอร์ได้ mm hmm. แล้วก็มีรายได้สม่ำเสมอทุกเดือนมา2ปีแล้วค่ะขอบคุณค่ะภาพภาพนั้นที่เล็กอยากจะมาแชร์กับทุกคนในวันนี้นะคะที่เล็กเห็นได้ชัดเจนขึ้นจะบอกว่ามันคือเรื่องของการตัดสินใจค่ะ เล็กเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้พวกเราจะต้องตัดสินใจกับเรื่องมากมายในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องส่วนตัวแล้วก็อื่นๆถูกต้องไหมคะแต่การตัดสินใจค่ะเล็กเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีคำถามแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนตัดสินใจไม่ค่อยได้ดีอะ่ะเพราะว่าชีวิตเรายังไม่ค่อยรุ่งเท่าไหรเ่เลยเล็กอยากจะบอกคุณค่ะว่าเป็นข่าวดีค่ะการตัดสินใจเป็นทักษะแบบหนึ่ง แล้วเป็นทักษะที่คุณสามารถฝึกฝนได้ค่ะแล้วเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากๆแต่บางคนก็มีคำถามนะคะว่าแล้วเราควรจะตัดสินใจยังไงเพื่อให้การตัดสินใจนั้นค่ะส่งผลให้กับชีวิตของเราเนี่ยรุ่งม,มากกว่ารวกเล็กไม่ได้มีคำตอบนั้นให้กับทุกคนในวันนี้นะคะแต่ว่าสามารถมาแบ่งปันได้ค่ะว่าวิธีการง่ายๆที่เล็กใช้กับตัวเอง ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตเป็นยังไงบ้างวิธีการที่เล็กใช้ค่ะเล็กจะตั้งคำถามตัวเองว่าทำไมเล็กจะถามตัวเองว่าทำไมเล็กถึงอยากทำเรื่องนี้ทำไมเล็กถึงไม่อยากทำเรื่องนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมากพอในคำตอบค่ะคุณมักจะได้คำตอบที่ช่วยคุณในการตัดสินใจหลายๆเรื่องในชีวิตได้เลยเมื่อสปีที่แล้วค่ะ เล็กมีเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องที่เล็กได้ตัดสินใจค่ะเรื่องแรกเลยค่ะก็คือเรื่องที่เล็กตัดสินใจทำธุรกิจอาโทมี่นี่แหละค่ะจะบอกว่าการที่เมื่อ3ปีที่เราเล็กลาออกจากงานประจำที่ถือว่ามีความมั่นคงแล้วก็ผลตอบแทนดีมากๆนะคะตอนนั้นเล็กตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าทำไม เราถึงควรจะเลือกทำธุรกิจอาโธมี่ในเวลานั้นทำไมเราไม่รอจนให้โควิดหายไปก่อนดีไหมแล้วลอยค่อยออกไปทำเพราะว่ายังไงเราก็ออกจากบ้านไม่ได้เจอคนก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะหรือว่าทำไมเล็กตั้งคำถามแบบนี้ค่ะแล้วก็มาประกอบกับข้อมูลที่เล็กได้มากมายเลย mm. เกี่ยวกับธุรกิจอาโธมี่นะคะ ไม่ว่าจะพาตัวเองเข้าระบบเช็คข้อมูลบางอย่างด้วยตัวเองพูดคุยกับสปอนเซอร์แล้วก็มีประสบการณ์ตรงค่ะกับสินค้าเยอะมากๆที่เล็กจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ใครก็ไม่สามารถมาหลอกเล็กได้ว่าสินค้าธุรกิจนี้เนี่ยดีหรือเปล่าหลังจากนั้นเล็กได้คำตอบกับคำถามพวกนั้นค่ะอะโทมี่เป็นธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์เล็กได้ เพื่อให้เล็กมีอิสระภาพในเรื่องของเวลาในทันทีแบบไม่ต้องรอแล้วก็สิ่งที่อาทอมมี่มีค่ะแล้วก็เตรียมเอาไว้ให้กับเล็กแล้วก็ทุกๆคนในห้องนี้ค่ะเล็กขอใช้คำว่าเป็นเครื่องมือที่พรีเมียมมากๆที่จะทำให้เล็กค่ะสามารถกรเกษียณสำราญได้แบบที่เล็กตั้งใจค่ะแล้วสุดท้ายค่ะอาทอมมี่เป็นเครื่องมือ ที่จะบอกว่าเมื่อเราทำธุรกิจแล้วมันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยเล็กเป็นคนที่หาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนี้นะคะแล้วก็พยายามมองจากหลายๆมุมว่าเขามีอะไรที่เสี่ยงหรือเปล่าพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่หลายครั้งก็ยังหาไม่เจอคะ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่หน้าตาดีขนาดนี้ที่มาปรากฏตัวแล้วยืนอยู่ตรงหน้าเล็กเมื่อ3าปีที่แล้วเล็กเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ เครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเลยค่ะแต่วันคุณเชื่ออยู่เสมอว่าเราเป็นคนที่เรียนรู้อะไรก็ได้ในโลกใบนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกที่จะสำเร็จได้ขอแค่เราไม่ทำหนึ่งอย่างคือเราไม่มองข้ามโอกาสที่อยู่ตรงหน้าเราไปค่ะเพียงเพราะว่าคุณแค่กลัวหรือว่าคุณแค่คิดมากจนเกินไปที่เล็กพูดแบบนี้ค่ะเป็นเพราะว่าทุกๆอย่างค่ะที่พวกเราทา ลองนึกดูนะคะเราไม่มีวันพร้อม100%หรือว่าเราไม่มีทางสมบูรณ์แบบกับเรื่องใหม่ๆที่เราจะทำได้เลยจริงไหมคะค่ะเรื่องที่สองที่เล็กตัดสินใจค่ะในช่วงปีแรกของการทำธุรกิจอโทมีของเล็กคือเล็กตัดสินใจที่เล็กจะต้องเป็นคนที่มีรายได้จากธุรกิจนี้ให้ได้สม่ำเสมอในทุกๆเดือนแล้วนั่นเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้เล็กอยากจะเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์ ที่มีรายได้ขั้นต่ำเดือนละ60,000บาทเมื่อคิดแบบนี้แล้วค่ะเล็กก็ตัดสินใจเรียนรู้ให้มากขึ้นรู้ให้ได้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรแล้วก็พยายามหาความรู้นั้นแล้วก็ทำงานทุกวันค่ะการทำงานทุกวันของเล็กหมายความว่าบางวันไม่มีผลงานเลยผลงานออกมาไม่สวยหรือยอมรับว่าไม่มีอารมณ์ทำบ้างก็มีนะคะแต่สุดท้ายตัวเองก็ทำค่ะ สิ่งสิ่งนี้ที่เล็กเรียกเอาไว้ว่าเป็นการทำงานในทุกวันที่ไม่มีอารมณ์ทำเล็กเรียกเขาว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบกับการมีวินัยกับอาชีพและงานที่เราเลือกค่ะเพราะเล็กเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ตัวเองเนี่ยเดินเข้าใกล้กับความสำเร็จมากขึ้น,มา,นมากขึ้นทุกวันซึ่งมันใช้ได้กับงานทุกงานที่คุณทำค่ะรวมถึงธุรกิจแบบอาทมีด้วยเล็กอยากจะแชร์นิดนึงค่ะว่า ที่บ้านของเล็กค่ะเราเป็นครอบครัวเล็กๆเ,เราอยู่กันสองคนสามีภรรยาตอนนี้เราทั้งคู่ทำธุรกิจอาโธมี่ค่ะเราทั้งคู่เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์แล้วเรามีรายได้ดแล้วเรามีรายได้ครัวเรือนค่ะที่เข้ามาในครัวเรือนของเราอย่างน้อยเดือนละ120,000บาททุกเดือนค่ะ,คะ,คะมันรูปมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะ เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ตัวเองเนี่ยวันนั้นไม่ได้รอค่ะไม่ได้รอจนโควิดหายไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหายไปเมื่อไหร่แล้วก็ไม่เคยคิดว่าเขาใช้เวลาตั้ง3ปีกว่าพวกเราจะกลับมาทำงานแล้วมาเจอกันแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้เหมือนเดิม100เซนะคะแต่วันนั้นเล็กเลือกและตัดสินใจค่ะ ที่จะเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับความสำเร็จจากธุรกิจนี้ซึ่งเล็กเชื่อว,ว่ามันดีกว่ามากเพราะฉะนั้นช่วงสุดท้ายค่ะเล็กอยากจะบอกทุกคนค่ะซึ่งถ้านั่งอยู่ในที่นี้และทางบ้านแล้วคุณยังไม่มั่นใจว่าอาทอมีจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่คุณจะใช้ได้ไหมเพื่อจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแล้วดีขึ้นหรือกเกษียณแบบสำราญอย่างที่เล็กเป็นเล็กอยากให้คุณถามตัวเองว่าวันนี้คุณมาที่นี่ทำไมแล้วเราก็ได้มาเจอกัน แต่ว่าอย่าคิดมากแล้วก็อย่าคิดนานนะคะเพราะว่าโอกาสที่เล็กพูดถึงมันอาจจะค่อยๆเดินผ่านหน้าคุณไปแบบเงียบๆก็ได้แล้วอาทอมี่เป็นธุรกิจค่ะที่เดินเร็วกว่าที่คุณคิดเพราะ13ปีที่ผ่านมาอาทอมี่ไม่เคยหยุดเดินเลยแล้วแต่ละปีที่เขาเดินค่ะแต่ละก้าวที่เขาก้าวเนี่ยยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆค่ะ วันนี้ขอบคุณนะคะที่ตั้งใจรับฟังแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับเรื่องที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ